ายกมลเนตรปวดท้องหนักคิดว่าโรคกระเพาะสุดท้ายเจอเลือดออกในช่องท้องบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 20นาฬิกา33นาทีอายกมลเนตรปวดท้องหนักคิดว่าโรคกระเพาะสุดท้ายเจอเลือดออกในช่องท้องเตรียมผ่าตัดด่วนเตือนผู้หญิงทุกคนอย่าชะลาใจเหมือนเธออายกมลเนตรเรืองศรีนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ได้โพสต์อินสตาแกรมเตือนอุทาหรณ์ปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลังพบมีเลือดออกในช่องท้องเพราะถุงน้ำในรังไข่แตกและเตรียมเข้ารับผ่าตัดด่วนในวันพรุ่งนี้อายเล่าว่าเราปวดท้องตั้งแต่4 โมงเย็นเมื่อวานยันถ่ายรายการจบ4 ทุ่มไม่คิดว่าจะปวดท้องรุนแรงขนาดจะเป็นลมจนต้องมาโรงพยาบาลตอน3 ทุ่มจากที่คิดว่าปวดท้องเพราะโรคกระเพาะเฉยๆสรุปซีทีสแกนเจอเลือดออกในช่องท้องค่อนข้างมากเพราะถุงน้ำในรังไข่แตกแบบแจ็คพอตสำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังอ่านโพสต์นี้อยู่ถ้าปวดท้องหนักมากๆอย่าชะล่าใจแบบเรานะคะเราคิดว่าไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวก็หายเองอย่างในเคสของเราที่เราเริ่มปวดการตั้งแต่4 โมงเย็นเมื่อวานคือถุงน้ำมันแตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและค่อยๆมีการปวดท้องจนจะวูบอยู่ 3-4 ครั้งในเวลาต่อมาคือเพราะเลือดมันออกมากจนความดันตกสุดๆเราร่วงเป็นผักเลยดีที่มาหาหมอทันไม่งั้นอาจจะช็อกได้ตอนนี้ตรวจทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างรอผ่าตัด2 ทุ่มของวันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเจอกันใหม่หลังดมยาและผ่าตัดค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทิมได้ขนาดนี้เพราะได้นอนพักบวกกับฤทธิ์ยาแก้ปวดแบบรุนแรงค่ะอยากผ่าตัดแล้วหมอกับพี่พยาบาลน่ารักโดยได้มีแฟนๆและเพื่อนๆ นักแสดงเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากพร้อมขอให้เธอหายป่วยไวๆซอสโฟโต้ไอจีคาโมล นายกรัฐมนตรีลั่นพร้อมให้หน่วยงานน่าเชื่อถือตรวจสอบข้าว10 ปียันถ้าไม่ปลอดภัยไม่ขายการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 15นาฬิกา48นาทีนายกรัฐมนตรีลั่นรัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมให้หน่วยงานตรวจสอบข้าว10 ปีถ้าผลออกมาไม่ปลอดภัยไม่ขายชี้ถ้าเก็บดีข้าวก็ไม่เน่าเมื่อเวลา13 นาฬิกา 50 นาทีวันที่11พฤษภาคม2567ที่ใจกาญจนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีการนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บไว้10 ปีในโกดังสุรินทร์ไปตรวจสอบและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุจะนำข้าวนี้ส่งออกไปขายยังแอฟริกาจะทำให้ประเทศเสียชื่อเสียงหรือไม่และจะมีการตรวจสอบหรือระงับยับยั้งอะไรหรือไม่โดยนายเศรษฐากล่าวว่าก่อนที่จะนำออกไปต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเมื่อถามว่ากรณีนี้อาจจะบานปลายเพราะหลายๆฝ่ายมองว่าข้าว10 ปีนั้นทานไม่ได้จะมีอันตรายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อย่าให้มันบานปลายเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักถ้ามันไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ทำเราชัดเจนอยู่แล้วเมื่อถามว่าเสียงคัดค้านค่อนข้างเยอะหากนำข้าวส่วนนี้ไปบริโภคนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็อย่างที่บอกเสียงคัดค้านมาจากอะไรหากเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถบริโภคได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่หากไปทำการทดลองทดสอบดูแล้วว่ามีปัญหาตนเชื่อว่าท่านก็ไม่ขายอยู่ดีเมื่อถามว่าควรตรวจสอบข้าวนี้ก่อนที่นำมาทานและก่อนที่เป็นข่าวหรือไม่เพราะมันเป็นผลเสียมากกว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เดี๋ยวจะนำไปทดสอบทดลองอย่างที่ตนพูดไปเมื่อถามว่าจะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ตรวจสอบใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าใช้คำว่าเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหากให้เป็นหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันอีกต้องเป็นหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้
และมีความน่าเชื่อถือเพราะเราไม่ได้มีธงไว้ก่อนว่าปลอดภัยแต่ธงของเราคือจะต้องเป็นข้าวที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดว่าไม่มีความปลอดภัยเราก็ไม่ทำเมื่อถามว่ารัฐบาลจะต้องเร่งหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบก่อนเลยหรือไม่เรื่องนี้จะได้จบปัญหาดราม่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ทราบกรรมวิธีการตรวจสอบถ้าหากเร่งก็จะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะมีปัญหาตรงนี้ขอให้ใจเย็นใจเย็นหน่อยมันมีขั้นตอนของมันนายภูมิธรรมตระหนักดีถึงข้อนี้เมื่อถามว่ารัฐบาลจะเป็นคนตรวจสอบเองไม่ใช่ให้เอกชนมาประมูลเพื่อตรวจสอบใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตรงนี้จะต้องเป็นที่สบายใจของทุกฝ่ายถ้าเราตรวจสอบแล้วเขาไม่สบายใจก็ตรวจสอบเองได้จะให้ดีทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนรู้เห็นในตรงนี้ไม่ใช่แอบทำเมื่อถามว่าสุดท้ายแล้วหากพบว่ามีสารก่อมะเร็งอาจจะแปรรูปไปทำเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มสายชูตามที่นักวิชาการเสนอหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรให้ผลออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปคิดต่อว่าจะทำอย่างไรหรือไม่ทำผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีได้รับประทานข้าวนี้ไปหรือยังนายเศรษฐากล่าวว่ารับประทานไปแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วมีอาการอะไรหรือไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่สื่อมวลชนเป็นห่วงนายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่าขอบคุณในความห่วงใยวันนี้ก็มายืนตรงนี้ทำภารกิจตั้งแต่เช้าไม่ต้องห่วงอย่าให้บอกดีกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรอย่างที่สื่อมวลชนเป็นห่วงมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ทราบเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าเมื่อถามว่าตามหลักข้าวที่เก็บไว้3ปีก็ตีว่าเป็นข้าวเน่าแต่ข้าวนี้เก็บไว้10ปีจะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันไม่จริงมันขึ้นอยู่กับการเก็บและกรรมวิธีหลายๆอย่างหากเก็บไม่ดีไม่ถึง3ปีก็แย่ได้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เอสเธอร์ตอบความคืบหน้าล่าสุดเคนภูมิเดินหน้างอถึงไหนแล้วบันเทิงวันที่11พฤษภาคม2567 19:25 น.เอสเธอร์ตอบความคืบหน้าล่าสุดเคนภูมิเดินหน้างอไปถึงไหนแล้วหลังขอเริ่มจีบใหม่ยอมทำทุกอย่างเอาใจใส่มากขึ้นเผยมีเป้าหมายแพลนอนาคตไว้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เอสเธอร์สุปรีลีลาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเคนภูมิแต่ฝ่ายชายขอโอกาสเดินหน้าง้อและจีบใหม่จนหนุ่มเคนถูกแกล้งฉ่ำเรียกว่าสงสารและเอ็นดูก็ว่าได้จนอดลุ้นไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะชนะใจสาวเอสเธอร์ได้อีกครั้งล่าสุดได้เจอสาวเอสเธอร์ในงานไทย TBS Enter Thai Entertain เป็นมากกว่าความบันเทิงณสวน15นาทีไทย PBSผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มเคนว่าตอนนี้สถานะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างให้โอกาสเขาจีบติดหรือยังของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆมันนานไปแล้วไหมไปเรื่อยๆไม่รีบๆค่ะตอนนี้ให้เขาทำอะไรเขายอมทุกอย่างใช่เขาก็ยอมทุกอย่างเพื่อตามใจเราแล้วก็เอาใจใส่เรามากขึ้นดูแลดีขึ้นค่ะมากกว่าเดิมเยอะไหมก็เยอะนะคะเพราะก่อนหน้านั้นจะเป็นความรู้สึกแบบว่าอยู่ด้วยกันมานานคบกันมานานมาเลยชินอะความเคยชินแต่พอวันนี้รู้สึกเขาเอาใจใส่คนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีระยะเวลาให้เขาเลยใช่ไหมว่าสักเมื่อไหร่ดีไม่มีจริงๆมันก็ด้วยความที่คบกันมานานและด้วยความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาก็เข้าใจในส่วนนี้คบกันไปก็ดูกันไปเรื่อยๆและเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้มันยั่งยืนมากขึ้นค่ะตอบไม่ได้เลยใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ตอบไม่ได้ได้ขอดูก่อนแต่ถ้าคราวนี้กลับมาเป็นแฟนแล้วอนาคตมีแพลนเรื่องวิวาไว้ไหมจริงๆก็มองไว้นะคะว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากไปจุดไหน
ก็มีมองไว้แต่ว่าเราก็พยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าให้ได้ค่ะมีการแกล้งอะไรเขาไหมเช่นเธอต้องยอมฉันแบบนี้นะไม่มีมีส่วนใหญ่เป็นการแกล้งเล่นคลิปกันมากกว่าเล่นกันสนุกสนุกเรื่องงานเป็นไงบ้างช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ละครเรื่องตำรับแม่ก็ค่อนข้างไปโลเคชั่นรอบนอกกรุงเทพไปไกลนิดนึงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้วก็บวกกับอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างร้อนการทำงานของทีมงานและนักแสดงทุกคนค่อนข้างเหนื่อยค่ะ7วันมีวันหยุดไหมนี่ค่ะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปแล้วแต่อาทิตย์ค่ะฝากละครด้วยนะคะตำรับแม่คิดว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะ